ขนุนหรือว่ามะนุนในภาษาเหนือก็จะนิยมเอามาทำอาหารเลี้ยงแขกในงานขึ้นบ้านใหม่หรือว่างานแต่งแต่วันนี้เขาบอกมีขึ้นบ้านใหม่มามีแต่งงานเขาอยากกินซื่อๆเนี่ยก็เลยจัดมาแห่หนึ่งแกงวันนี้เขาจะมาทำแกงมะนุนใส่หมูสามจานมะนุนนี่จะทำได้สองอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือแกงอย่างที่สองก็คือตำให้มักอย่างใดก็เอาไปเนี่ยได้เลยนะครับก่อนอื่นเขาจะต้องเอาหมูสามจานมาหั่นเป็นชิ้นเป็นตอนมอกพอดีกรรมพอดีกรรมแล้วก็เอามาต้มระหว่างที่รอเขาก็จะมาตำพริกแกงกันพริกแกงที่เขาจะใช้ก็จะมีพริกแห้งเกลือหอมขาวหอมแดงใส่ลงไปแล้วก็ตำนะครับตำเพิ่มมันละเอียดละเอียดพอละเอียดแล้วก็ใส่กะปิลงไปแล้วก็ตำแฮมกั้มตำเพิ่มเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าใครมามีเวลาตำก็แนะนำเอาไปใส่เครื่องปั่นเอานะครับไม่ต้องมาแสบแกนตาแสบตาปัดน้ำตามันตึงไหลเพื่อก่อนที่เขาจะไปปอกบะนุนเขาจะต้องเอาน้ำมันพืชมาทากับมีดเนี่ยก่อนถ้าบ้านนี่นะยางมันจะติดมีดแล้วก็ใส่ถุงมือตัวเนอร์อันนี้ก็ลืมใส่นะครับบะเมียมือไปมัดเป็นกระยางแนบเน็บถ้าเขาไปใส่ตอนที่เขาไปล้างมือนี่นะบะเมียติดมือขนาดล้างออกเนี่ยปัดบอกเสร็จแล้วเขาก็จะไปล้างน้ำนะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาซับการทำเป็นตินหรือว่าเป็นชิ้นก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใครจะทำแบบไหนวิธีการทำมันก็ทำมาเหมือนกันแต่โดยส่วนตัวแล้วจะชอบแบบซับมากกว่านะครับเพราะว่าซับมาเป็นตินใหญ่ๆนี่มันจะบ่ค่อยล้ำตัวใดมันจะล้ำสู้ตินน้อยๆบ่ได้นะครับพอซับเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะเอามาบะออกคำว่าบะนี่ก็คือครีนะครับเมืองแตะส่วนผักที่เขาจะใส่แกงมะนุนนี่มันจะขาดบ่ได้แตะก็คือผักแคหรือว่าใบชะพลูมะเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศแล้วที่ขาดบ่ได้แถมอย่างก็คือผักละหรือว่าชะอมถ้าขาด3อย่างนี้จบข่าวทันทีพอเฮาแกงเสร็จนะครับเฮาจะเอาผักป้อมต้นหอมโรยใส่แน่พอเตรียมของเสร็จเฮาก็จะมาเริ่มแกงกันเลยนะครับเอาพริกแกงที่เฮาตำไว้มาใส่กับหมู3จานแล้วก็กนนะครับกนๆๆให้มันเข้ากันแล้วจะไปลืมน้ำล้างโคกเนอพอเฮาต้มได้สักกำมันก็จะมีฟองขึ้นมาเฮาก็จะตักฟองคว้างแล้วก็รอจนน้ำเดือดถ้าน้ำเดือดก็ใส่บะนุนหรือว่าขนุนลงไปแล้วก็กนนะครับกนๆๆให้มันเข้ากับน้ำแกงแล้วก็เอาฝาหม้อมาปิดไว้แล้วก็รอเวลาประมาณสัก20นาทีแล้วก็เปิดฝาหม้อพอแล้วก็ก้อยปรุงรสใส่ผงข้าวแห้งกาถ้วยแดงใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยตามด้วยรสดีแล้วก็ใส่น้ำแห้งแล้วก็โกนนะครับโกนโกนโกนให้มันเข้ากันพอน้ำเดือดเขาก็จะมาจิ้มว่ารสชาติจะเป็นอย่างใดไผ่มักอย่างใดขาดอันอย่างกาใส่ได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็รอประมาณสัก5นาทีแล้วก็ก้อยเอามะนุนมายิกพอว่ามันเปื่อยบ่เปื่อยถ้าเปื่อยแล้วก็ใส่มะเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศลงไปแล้วก็รอให้จนมะเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศมันใกล้สุกเขาถึงจะเอาผักละหรือว่าชะอมผักแคหรือใบชะพลูใส่ลงไปแล้วก็โกนนะครับโกนโกนให้มันเข้ากันการใส่ผักเขาจะมาใส่เมินนะครับเขาจะใส่มากกว่าให้พอดีกับปอถ้าใส่เมินหรือว่านานเกินไปมันจะทำให้ผักมันร่วนหรือว่ามันเละมันจะทำให้กลิ่นบะลำตอนนี้แกงกระซุกเรียบร้อยนะครับกินนี่ไม่ต้องถามว่ามันจะหอมขนาดไหนเวลาเขาแกงใส่ผักละนี่นะมันจะหอมไปซิบบ้านซาวบ้านพุ่นะซุกแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็ต้นหอมผักป้อมรวยใส่หน้าแล้วก็โกนให้มันเข้ากันลืมบอกไปนะครับการทำแกงขนุนหรือว่าตำมะนุนจะต้องมีมะนุนที่ดีนะครับมะนุนที่บะดีบะหายบะดีเอามาเนี่ยกินมันตึงบะลำเสร็จแล้วก็เอามาจัดใส่ถ้วยหน้าตาน่ากินแท้ๆนะครับระว่างแกงมะนุนกับตำมะนุนมีไผ่มักเมนูไหนมากกว่ากันคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับมาครับเมื่อกี้เข้าด้วยกันแกงมะนุนใส่หมู3จานบางคนก็จะเอาแกงใส่กระดูกอ่อนก็แล้วแต่คนชอบแบบไหนสำหรับใครที่ทำแบบเป็นแล้วอยากทานนะครับก็เข้าไปทำตามคลิปได้เลยชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันด้วยนะครับ